เนี่ยมันวางอันนี้คือพ่อลงทุนในหุ้นถามว่าการไปที่เยอรมันนี่มีอะไรที่น่าพอใจไหมอย่างเงี้ยตอบได้ก็คือมีสิ่งที่น่าพอใจก็คือว่าเราต่างฝ่ายก็ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานในฐานะที่มีอารยธรรมร่วมกันในประวัติศาสตร์แล้วเขาก็เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมแล้วมีพุทธศาสนาแล้วเราก็เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเกินกว่า 90% อันนี้แหละมันคือรากเหง้าของความเป็นที่ติดต่อกันมายาวนานนะครับผมก็เลยโอกาสนี้ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในยุคของเราในยุคนี้ต่อไปโดยเฉพาะยิ่งในปีหน้าที่มีครบรอบความสัมพันธ์ที่ต่อกัน70 ปีระหว่างไทยและอินเดียก็ได้มีโอกาสพบท่านประธานาธิบดีท่านรองประธานาธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันในหลายวันหลายวาระด้วยการใส่ใจด้วยกันด้วยนะครับพวกคุณเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนแล้วก็อื่นหลายประการที่ในด้านความมั่นคงทางทะเลทางบกเรื่องของการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งทางอินเดียมีความสามารถสูงผมก็ได้หารือกันว่าเราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ที่เรามีมา70 ปีแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอีก70 ปีต่อไปเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทั้งอินเดียและไทยนะเราก็จำเป็นที่ต้องมีการสนับสนุนจากอินเดียไปด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องบุคลากรเรื่องความรู้ทางเทคนิคเรื่องการผลิตสินค้าที่มันมีราคาด้วยมีนวัตกรรมและโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งทางรัฐนายกรัฐมนตรีอินเดียก็ตอบรับในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็จะต้องตั้งคณะทำงานที่ติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้รวดเร็วขึ้นเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือการเจรจา FTA แล้วก็จะมีการเจรจาในเดือนหน้านี้นะครับอย่างน้อยก็จะต้องได้ข้อยุติในบางประเด็นหรือบางเรื่องเพราะที่ผ่านมาใช้เวลานานหลาย10 ปีไปแล้วมีสินค้าจำนวนมากซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่เห็นชอบร่วมกันไงนะผมก็ได้ตกลงกันว่าอะไรที่มันทำได้ทำก่อนนะครับก็โอเคเห็นชอบร่วมกันอะไรที่เราต้องการอะไรที่เขาต้องการเอาสิ่งเหล่านั้นมาคุยกันก่อนแล้วอะไรที่พอจะมีกฎระเบียบต่างๆที่พอจะผ่อนคลายกันได้บ้างทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาช่วยกันคิดดูผมคิดว่าการไปครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือได้มีโอกาสไปพุทธคยานะก็ได้ไปกราบหมดกราบเจดีย์พุทธคยาพระพุทธรูปในนั้นนะผมไม่เคยไปหรอกนะแล้วก็ไปสวดมนต์อยู่ใต้เจดีย์พุทธคยาสวดมนต์อยู่ใต้ต้นโพนะอยู่ข้างๆเจดีย์พุทธคยานะก็เป็นการสวดมนต์ถวายพระบาทพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพหลชินราชแล้วก็สวดมนต์ให้ประเทศไทยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ประเทศไทยปลอดภัยทุกคนก็ไปสวดทุกคนแหละนะตัวเองก็ไม่ต้องขออะไรมากนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะแต่ขอให้ประเทศไทยมันผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากมาให้ได้ทำงานสำเร็จเท่านั้นเอง